ตัวอย่าง My Little Pony A New Generation โดยเนื้อเรื่องก็คือ Equestria นะครับถูกแบ่งแยกทำให้ Earth Pony Pegasus แล้วก็ Unicorn นะครับแบ่งแยกกันแล้วก็มีวันนึง Issy นะครับที่เป็น Unicorn ได้เข้ามาในเมืองของ Earth Pony ซึ่งนั่นนะครับก็ทำให้พวก Earth Pony ตกใจมากๆยกเว้น Sunny นะครับที่ไม่มีท่าทางกลัวแล้วก็ชวนมาบ้านด้วยจน Sunny ได้รู้ว่าพวกเหล่า Unicorn นะครับสูญเสียเวทมนต์พวกเขาก็เลยต้องไปที่ Safer High นะครับที่เป็นเมืองของ Pegasus เพื่อไปสืบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเวทมนต์ของ Unicorn โดยระหว่างทางก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่จะมาช่วยพวกเขาก็คือฮิปพิปแล้วก็ซิปนะครับซึ่งพวกเขาก็มีการปลอมตัวกันด้วยโดยการใส่เขายูนิคอร์นที่หัวนะครับยกเว้นอิซซี่ที่มีเขาอยู่แล้วการกลับมาของเหล่า My Little Pony เจนใหม่ครั้งนี้นะครับจะสนุกแค่ไหนติดตามชมได้ทาง Netflix นะครับวันที่24กันยายนนี้ I see